บิวกินด้วยกันนะไม่เป็นไรค่ะพี่เดือนเดี๋ยวบิวไปกินข้างนอกก็ได้ค่ะข้างนอกมันร้อนกินตรงนี้แหละฉันไม่มีเพื่อนกินทำงานบ้านแน่เลยอ่ะซื้อน้ำหน่อยนะคะป้าแมวพี่คะแถวนี้มีรับสมัครคนงานบ้างไหมคะพอดีว่าฉันเดินมาหลายซอยแล้วอะค่ะไม่มีใครรับเลยแล้วทำงานบ้านได้ไหมล่ะพี่เห็นในซอยตรงเนี้ยเขาติดป้ายรับสมัครแม่บ้านอยู่สนใจไหมงานบ้านเหรอจ๊ะสนใจค่ะดีเลยไม่เลือกงานแบบเนี้ยงั้นเดี๋ยวไปกับพี่เลยทางเข้าบ้านพี่พอดีไปขอบคุณนะคะจ้ะตามพี่มาลองเข้าไปสมัครดูได้ค่ะขอบคุณพี่มากเลยนะคะได้พี่ไปก่อนนะค่ะฉันให้เงินเดือนเธอเท่านี้ไหวไหมแล้วว่าแต่เธอพักอยู่แถวไหนล่ะรับได้ค่ะหนูอยากได้งานจริงๆส่วนที่พักหนูอยู่แถวนี้แหละค่ะงั้นพรุ่งนี้มาเริ่มงานเลยนะได้เลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแต่เช้าเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะค่ะขอบคุณนะคะแม่บ้านคนนี้ก็ขยันเหมือนกันนะเนี่ยบิวค่ะพี่เดือนใกล้เที่ยงแล้วอะออกไปซื้อหอยทอดพี่หน่อยแล้วบิวจะกินอะไรอะก็ซื้อมานะอ่ะได้ค่ะเดือนคะเดี๋ยวบิวไปใส่จานให้นะคะได้จ้ะบิวเสร็จแล้วค่ะพี่เดือนจะกินเลยไหมคะกินเลยสิหิวแล้วบิวกินด้วยกันนะ
ไม่เป็นไรค่ะพี่เดือนเดี๋ยวบิวไปกินข้างนอกก็ได้ค่ะข้างนอกมันร้อนกินตรงนี้แหละฉันไม่มีเพื่อนกินพี่วาอะไรหน่อยสิไปหยิบมือถือพี่หน่อยได้ค่ะใจน้ำเดียวหอยทอดร้านนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะลูกค้าเขาเยอะมากเลยอะค่ะต่อคิวกันนานๆแล้วผัดไทยวิวอร่อยไหมอะก็อร่อยอยู่นะคะดีเลยวันหลังอะพี่จะได้สั่งผัดไทยกินมั่งเกือบไปแล้วเรานี่เล่นวางยานอนหลับเลยเหรอตื่นแล้วเหรอคุณตำรวจจับไปเลยค่ะนี่เกิดอะไรขึ้นกับฉันล่ะคะแล้วจะมาจับฉันทำไมคะยังจะมาถามอีกก็เธอวางยาฉันเธอจะยกเขาบ้านฉันเหรออะไรคะพี่เบียนเอาอะไรมาพูดก็ฉันน่ะสลับแก้วน้ำที่เธอวางยาแล้วคนที่หลับอ่ะก็เลยเป็นเธอไงนอนยาวเป็นชั่วโมงคิดว่าจะขนของหมดบ้านเลยใช่ไหมฉันไม่รู้เรื่องอย่ามาใส่ร้ายฉันนะไหนล่ะหลักฐานนั่นน่ะสิครับคุณมีหลักฐานหรือเปล่าครับอยากได้หลักฐานเหรอคะมาขนตัวฉันทำไมพี่เดือนนี่ไงหลักฐานเนี่ยยานอนหลับดีนะที่ฉันสลับแก้วไม่งั้นน่ะคนที่หลับอ่ะคงเป็นฉันหลักฐานครบขนาดเนี้ยเชิญไม่ให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะครับฉันไม่รู้ฉันไม่ได้ทำเอาตัวไปเลยค่ะคุณตำรวจเชิญครับฉันผิดไปแล้วอะค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าจับฉันเลยนะคะพี่เดือนวางแผนมาอย่างดีบอกว่าไม่ตั้งใจไปนอนคุกเลยคุณตำรวจจับเลยค่ะเชิญครับพี่หนูขอโทษปล่อยหนูเลยนะคะพี่ขอโทษ